ครับสวัสดีครับวันนี้มาแจ้งข่าวนะครับในส่วนของ Airpods นะครับรุ่นใหม่นะครับที่พัฒนานะครับให้เสียงดียิ่งขึ้นนะครับโดย Airpods ที่พัฒนานะครับเขาบอกว่าเป็นรุ่นใหม่ที่พัฒนามาจากรุ่นตัวเดิมนะครับทำให้นะฮะ เสียงดีขึ้นนะครับโดยใช้เทคโนโลยีนะครับบสคอนดักชันนะครับและแอร์คอนดักชันนะครับเป็นสิ่งที่พัฒนานะครับให้เสียงดีขึ้นนะครับสามารถรับความถี่ได้กว้างขึ้นนะครับโดยการพัฒนานะครับเขาบอกว่าเป็นการเพิ่มคุณภาพของเสียงนะครับให้รับความถี่ได้กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในเสียงของมนุษย์นะครับที่มนุษย์ได้รับนะฮะก็สามารถได้ยินนะครับที่ความถี่ต่ำกว่า 4K เฮิรต์นะครับหรือในช่วงของ20เฮิรต์จนถึง 20K เฮิรต์นะครับ ก็เขาจะปรับให้กว้างยิ่งขึ้นคือยังไงฮะก็คือว่าในส่วนของความถี่ต่ําถึงร้อยเฮิร์ตเนี่ยก็จะเป็นในเสียงของเสียงทุ้มเสียงเบสนะครับในส่วนของเสียงกลางนะครับก็จะเป็นในส่วนของความถี่ 1K 2K ตัวนี้ก็จะเป็นเสียงของคนพูดนะฮะแล้วก็ในส่วนของ 10K ขึ้นไปจะเป็นเสียงส่วนของเสียงแหลมนะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับให้เข้าใจนะครับตัวนี้เขาก็จะปรับให้เรา,าได้ยินดีขึ้นเหมือนกับเราฟัง หนังพวก h ไฮเอ็นนะครับหนังลงหนังอย่างเงี้ยครับเสียงก็จะดีมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่ามันสามารถทําให้เสียงฟังออกมาแล้วมันดีขึ้นข,น,ขนาดไหนนะครับ ครับขยายความนะครับในส่วนของเทคโนโลยีนะครับบสคอนดักชันนะครับก็คือว่าเราจะสามารถได้ยินเสียงนะครับที่ต้องการนะครับร่วมกับเสียงที่อยู่รอบข้างได้เช่นนะครับเราฟังเพลงอยู่นะครับเราก็สามารถได้ยินเสียงที่อยู่รอบข้างได้เช่นเดียวกันแล้วก็ขยายความในส่วนของเทคโนโลยีนะครับแอร์คอนดักชันนะครับก็คือเราสามารถได้ยินเสียงนะครับที่อยู่ในอากาศได้นะครับเป็นการปรับคุณภาพที่สามารถได้ยินให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นดีมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ผมว่าเป็น สิ่งที่เออมันเป็นสิ่งที่เราน่าสนใจน่าติดตามนะครับเพราะว่าหูฟังโดยทั่วไปที่เราใช้นะครับมันก็ตัดเสียงได้แต่อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรเวลาเราออกกําลังกายหรือว่าเดินทางต่างๆโดยใช้มอเตอร์ไซค์หรืออะไรก็ตามเราโทรศัพท์เนี้ยเราก็ได้ยินเสียงที่รบกวนเข้ามาทําให้เรา คุยงานไม่รู้เรื่องอะไรก็ประมาณนี้นะครับครับแล้วก็มีข่าวลือว่านะครับ Apple นะครับกำลังพัฒนาหูฟังนะครับให้สามารถครอบหูของเราได้นะครับหรือเป็นแบบฟูลไซส์นะครับอาจจะเป็นการาพัฒนานะฮะให้ครอบคุมนะครับการใช้งานต่างๆผมว่าเออเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็รอดูรอติดตามกันนะครับครับแล้วมีข่าวแจ้งอีกนิดนึงนะครับในส่วนของ iPhone 12นะครับที่เคย แจ้งมาว่าจะเปิดประมาณกันยาเนี่ยผมว่าในในข่าวนะเขาบอกว่าจะเลื่อนไปอีก2-3สัปดาห์คือยังไงก็คือว่า iPhone 11เคยเปิดช่วงกันยานะครับประมาณ20กันยานะครับก็ iPhone 12เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเลื่อน2-3อาทิตย์ถ้านับไปแล้วก็อาจจะ เปิดเดือนสิงหานะครับตอนนี้เราต้องรอดูรอฟังนะครับเดี๋ยวมีข่าวอัปเดตใหม่ๆของ iPhone ก็ตามหรือ iPad อะไรต่างๆก็ตามหรือ Apple Watch ที่เคยรีวิวไปนะครับเดี๋ยวจะมาแจ้งอีกทีนึงนะครับครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ